ไปอิ่มเอมกับความรักในช่วงนี้กับ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะค่ะผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะเรียลลิตี้ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับผมชื่อนายอนุภาพบุญเจริญชื่อเล่นชื่อป๊อปตอนนี้ทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนแฟนผมชื่อนางสาวพัฒน์วดีจันทร์สุคนชื่อเล่นชื่อตู้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธครับตอนนี้คบกับตู้มาได้ประมาณ6ปีแล้วครับเราเริ่มรู้จักนะตอนที่ทำงานบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งด้วยกันครับตอนเช้าจะเจอกันตลอดแล้วก็มีช่วงนึงที่ช่วงน้ำท่วมก็อยู่บ้านไม่ได้บ้านน้ำท่วมก็เลยต้องมาอยู่ที่พักที่เป็นบ้านผมพอหายจากน้ำท่วมผมก็จะขึ้นรถเมล์ไปส่งแล้วก็นั่งรถกลับพอตอนนั้นไม่มีรถกันทั้งคู่ก็เลยผมต้องนั่งไปส่งเขาแล้วผมก็นั่งรถเมล์กลับทุกวันก็เป็นระยะเวลาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ได้ย้ายกลับไปอยู่ทำงานที่บ้านเป็นร้านอาหารแทบจะไม่ได้เจอกันเลยครับเพราะว่าเขาก็ทำงานด้วยแล้วผมก็คิดถึงกันก็เลยรู้สึกเราขาดเขาไม่ได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่เราต้องการผมก็เลยตัดสินใจงั้นย้ายกลับเข้ามาทำงานที่กรุงเทพใหม่อีกรอบนึงแถวใกล้บ้านเขาแล้วก็ที่พักอยู่ใกล้บ้านเขาเลยก็มีนะครับธรรมดาของผู้หญิงแล้วเขาก็พูดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งสักทีตอนนั้นเราก็เริ่มเก็บตังค์กันมาเรื่อยๆแต่พอดีทางบ้านผมเนี่ยมีปัญหาทางการเงินก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนเขาก็เลือกที่จะเอาเงินตัวนั้นออกมาให้เราไปช่วยทางบ้านก่อนผู้หญิงคนนี้เขาไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยแม้ในวันที่ไม่มีเงินเขาก็ยังอยู่มาถึงวันนี้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะขอเขาแต่งงาน CP ครับช่วยผมด้วยนะครับ CP Will You Marry Me วันนี้เราขอพาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศเดือนแห่งความรักพร้อมกับผู้ชายคนนี้ที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสวัสดีครับป๊อปตื่นเต้นครับผมเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเหรอครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสถานที่กันดีกว่าพี่ได้ครับโอเคไปครับอุ้ยครับเอาเหล็กเข้าได้เลยครับแบบนี้ได้ไหมพี่ป๊อปแบบนี้โอเคกว่าเสียงนิดนึงพี่ป๊อปครับตอนนี้เราเตรียมงานเสร็จทุกอย่างแล้วคิดว่าเขาจะชอบไหมครับกับสิ่งที่เราทำให้วันนี้ในสิ่งที่ผมทำให้เขาชอบทุกอย่างครับผมแต่ว่าครั้งนี้เขาจะต้องจดจำไปทั่วชีวิตตอนนี้แผนการทุกอย่างพร้อมเสร็จหมดแล้วที่เหลือแค่รอเวลาให้คุณตู้มาถึงที่ตลาดหัวมุมแห่งนี้เท่านั้นล่ะครับและนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนของตลาดหัวมุมย่านเกษตรนวมินทร์แหล่งรวมร้านค้าสุดแนวเป็นแหล่งเดินช็อปชิมดื่มด่ำกับบรรยากาศในตลาดหัวมุมแห่งนี้ครับฮัลโหลครับอันนี้คือหนูลงเกษตรนวมินทร์ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเขาไปรอตรงทางที่รถเข้านะพี่งั้นไปเลยเดี๋ยวไปเลยครับโอ้เขาหิวมากเลยเนี่ยและตอนนี้คุณตู้ว่าที่เจ้าสาวของเราก็เดินทางมาถึงที่ตลาดหัวมุมแล้วล่ะครับแม่พูดแล้วเว้ยแม่ว่าสงสัยจะไม่มีใครมาขอลูกแม่แล้วมั้ง50จะมาขอได้หรือเปล่าเนี่ย50พูดแบบนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าโดนแน่ๆล่ะครับคุณตู้มาพี่แต่พยายามสุ่มมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่กิจกรรมดีๆนะคะกับวาเลนไทน์คล้องใจไขรักค่ะและใครที่เป็นผู้โชคดีนะคะเพียงแค่1คู่เท่านั้นค่ะได้แหวนเพชรแท้ที่อยู่ในกล่องนี้ไปครอบครองนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเดือนแห่งความรักเราจึงขอเนรมิตจัดกิจกรรมแคมเปญสุดโรแมนติกให้กับคู่รักที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานั่นเองครับเปิดออกไหมไม่สำเร็จค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ลูกกุญแจแล้วก็ไปไขต้องไขแม่ไขก็โอเคเย็นใจไหมคะออกไหมคะไม่ออกครับไม่ออกค่ะไม่ออกถ้าสมมติเราไขได้มันก็ได้แหวนเลยนะไม่หมุนซ้ายหมุนขวามีหมุนหน้าหมุนหลังไปให้ยืมให้ยืมตัวไอ้ด้วยแบบตลกแล้วไม่ใช่แล้วจะออกไหมหมุนซ้ายหมุนขวามีหมุนหน้าหมุนหลังไหมคะใช่ให้พี่ออกไปคือโบกับพี่ออกไปก่อนโอเคค่ะตั้งใจแล้วลงมาเลยค่ะก็ใครอยู่กันเลยค่ะเล่นสนุกสนุกก็อย่าบังคับหนูออกไม่ออกออกไม่ออกสงสัยงานจะเข้าแล้วล่ะครับคุณป๊อปวันนี้มั่นใจไหมคะไปนู่นเหรอแล้วมันหนักเป็นไรไหมไม่ยอมเล่นอ่ะแผนการเซอร์ไพรส์ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วจู่ๆคุณตูเดินหนีไปแบบนี้จะทำยังไงกันล่ะครับคุณป๊อปก็ไม่ได้เล่นในเมื่อคุณตู้มีท่าทีว่าจะไม่ยอมออกมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราแบบนี้ CP Man จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยการให้พิธีกรของเราเดินออกไปเชิญชวนนั่นเองครับพี่มีความในใจอะไรจะบอกหนูไหมคะแค่อยากเล่นแค่อยากเล่นทำไมพี่ไม่ยกมือล่ะคะถ้าอยากเล่นก็จัดมาเลยค่ะพี่จูงคู่รักของพี่มาเลยค่ะจูงมือเข้ามาเลยค่ะวันนี้พี่มั่นใจไหมคะว่าพี่จะได้แหวนเพชรที่อยู่ในกล่องของเรา มั่นใจด้วยนะคะเชิญค่ะขอให้โชคดีค่ะโอเคนะคะหนึ่งสองสามเปิดเลยค่ะเปิดออกไม่ออกออกไม่ออกเปิดออกค่ะสำเร็จค่ะเปิดออกค่ะสำเร็จค่ะเปิดออกค่ะสำเร็จค่ะปุ๊บมือนี่เลยค่ะโอ้โหคุณพี่คะหยิบการ์ดขึ้นมาค่ะมอบให้พี่ผู้หญิงเลยอย่าเพิ่งเปิดนะคะอย่าเพิ่งเปิดคุณพี่คะเชิญทางด้านนี้ค่ะคุณพี่อยากทราบแล้วเปล่าว่าด้านในอ่ะเป็นอะไรพวกเราทุกคนก็อยากทราบเหมือนกันนะคะคุณพี่เปิดค่ะเปิดแล้วอ่านนะคะโอเคค่ะเป้าหมายในชีวิตผมคิดว่าสำคัญที่สุดแล้วแต่ความจริงๆผมคิดว่าระหว่างที่เราเดินทางต่างหากที่สำคัญกว่าเพราะจะมีทั้งล้มและลุกมีทั้งมิตรภาพและสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นตามทางที่เราเดินและสิ่งที่สวยงามและดีงามที่สุดในชีวิตของผมนั่นก็คือวันครับเราก็คบกันมา6ปีแล้วนะครับเราทั้งล้มและลุกมาด้วยกันวันไม่เคยทิ้งเขาตลอด6ปีนี้ทำให้เขามั่นใจว่าวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องดูแลอ้วนบ้างและจะต้องดูแลอ้วนเป็นตลอดชีวิตวันนี้อยากจะถามอ้วนคำหนึ่งว่าโอเคค่ะ
ที่จำได้นะคะเขาไม่เคยทำเซอร์ไพรส์เลยอะได้เซอร์ไพรส์ก็โอเคก็ยังรู้สึกแบบงงๆอยู่อะแต่ก็ขอบคุณมากค่ะที่ตั้งใจทำให้ขนาดนี้ค่ะหกปีที่ผ่านมาแบบทั้งชีวิตทั้งความรักเราจะมั่นคงขนาดนี้ค่ะคือเราผ่านทั้งจุดที่ว่าแบบเหมือนนับเงินที่เหลือในกระปุกที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบ่งเงินที่เหลือแค่นี้ให้ใช้ให้ได้ภายในเดือนนี้เราจะต้องทำยังไงให้มันอยู่รอดได้ทั้งที่บางความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ด้วยอ่ะแต่เพราะผู้ชายคนนี้ทำให้เราเห็นว่าเขามุ่งมั่นเขาตั้งใจเขาอยากที่จะใช้ชีวิตกับเราเขาต้องการที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถดูแลเราได้นะเขาพยายามดึงตัวเองขึ้นมาจนประสบความสำเร็จในแบบหน้าที่การงานส่วนตัวเราเองอ่ะเราก็พยายามยืนอยู่ข้างๆเขาให้กำลังใจกันจนมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตของเรามันคงไม่มีอะไรทำให้เราจะต้องแยกจากกันอ่ะเพราะว่าเราเจอเรื่องแย่ๆมามากจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่านี้แล้วที่จะทำให้เราแบบแยกจากกันได้ค่ะก็ขอขอบคุณที่วันนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันมันให้มองย้อนกลับไปเลยว่าแบบเราพาเข้ามาลำบากไปหรือเปล่าวะทำไมเราต้องพาเข้ามาถึงขนาดนี้ด้วยแต่วันนี้เขายังอยู่กับผมนั่นแสดงเห็นว่าเรารักกันอุปสรรคทำให้เกิดซึ่งปัญหาขอเพียงว่าลุกขึ้นสู้แล้วกุมมือพร้อมหัวใจเพื่อเดินต่อไปอย่างมีความสุขวันนี้ขอบคุณ CP เติมชีวิตที่ดีให้คู่ของเราขอบคุณครับแล้ววันนี้ทาง CP ขอมอบภาพแห่งความประทับใจเพื่อเติมเต็มชีวิตที่ดีให้กับการเริ่มต้นของครอบครัวใหม่ในวันนี้